ศิลาจารึกหลักที่สองเป็นศิลาจารึกสมัยสุโขทัยที่มีความชัดเจนว่าจารึกขึ้นมีสมัยที่ยังเห็นการชนช้างอยู่และความโดยสรุปเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระมหาเถรศรีสัทธาราชจุฬามณีศรีรัตนลังกาที่ปักมหาสามีเป็นเจ้าซึ่งเป็นหลานพ่อขุนขาเมืองตั้งแต่ยังเป็นคราวาสจนถึงทรงเบื่อหน่ายในคราวาสวิสัยมีศรัทธาเลื่อมใสออกผนวดในพระพุทธศาสนาซึ่งในตอนที่กล่าวถึงสมัยก่อนที่จะออกบวชพระศรีสัทธาราชจุฬามณีไม่เคยชนช้างกับขุนจังที่ขี่ช้างพลายกำลังตกมันส่วนช้างของพระศรีสัทธาราชจุฬามณีเป็นช้างพังหรือช้างตัวเมียศิลาจารึกได้เล่าถึงชัยชนะของพระศรีสัทธาราชจุฬามณีการชนช้างครั้งนี้ถือเป็นหลักฐานที่สำคัญเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในการทำยุทธหัตถีได้อย่าง